ขออนุญาตนะครับพ่อพอดีว่าผมอิ่มครับทานให้พ่อแคกเองนะครับโอเคฮะสำหรับช่วงนี้ครับแบตเตอรี่หมดไปนิดนึงนะมาดูกันต่อนะครับสำหรับเกมนี้เรียกว่าเกมมินิเวิลด์นะครับก็เป็นโลกเล็กๆโลกเล็กๆของการต่อสู้แล้วก็การเก็บไอเทมนะครับต่างๆเนี่ยเราเก็บมาเนี่ยใช้ไอเทมมีขาไกลด้วยเดินไปเดินไปตรงนี้มีอะไรบ้างเอ่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่มันเมืองอะไรชัดๆโอ้โหหน้าตาดูสวยดีนะครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นอะไรที่สนุกสนานนะมีปีศาจมาด้วยนะครับงั้นเจอกันหน่อยเฮ้ยเอ็งจะได้ข้ามาสิเฮ้ยเอ็งจะโดนฉันเนี่ยฮ่าฮ่าเอ็งกำลังง่วงอยู่ไอ้พี่เสือด้วยโอ้โหไม่ไหวละจีหลบดีกว่ารอดีกว่าเฮ้ยยึดโอ้โหมันจะตามไปอีกวะโอ้โหนี่แอบดีกว่าเข้าไปเอ้ยยุ่งจริงๆยังโผล่มองไปอยู่ไอ้เจ้าตัวนี้จริงๆเนี่ยโดนทิ้งไว้ยังไอ้เจ้าตัวตาสีเขียวๆนี่อีกด้วยนะฮะเฮ้ยเขาให้ไปเอามันพ่นมาด้วยนะครับนี่ครับทุกครับโอ้โหให้พุ่งหมอกมาหาที่เราเปลี่ยนอุปกรณ์นิดนึงเอามันได้ไปทางด้วยรู้สึกว่ามันแอบเข้าไปในบ้านนะเมื่อครู่เนี่ยรู้สึกอย่างนั้นนะมีไฟตามมาด้วยมองดูทางนี้มีไหมเนี่ยมองไปที่ไหนก็มืดนะครับตัวนี้ดีกว่าเฮ้ยมาอีกแล้วสู้กันหน่อยฟันไม่เลี้ยงเดี๋ยวโดนเดี๋ยวนะไปหาไปนะมองไม่ค่อยชัดนะฮะมาแล้วเอาเปรี้ยงเขาให้เป็นไงโดนไหมยังไม่โดนเอาเปรี้ยงเขาให้โดนละโอ้โหกว่าจะสำเร็จนะครับเจ้าตัวนี้โอ้โหเราไปกันต่อนะครับต่อไปเอ้าก็นึกว่าจบละยังมาอีกเหรอหน้าด้านซะไม่มีแล้วเจ้าตัวนี้ซัดเข้าให้ร้ายไงหลบยังมีหลบมีหลายตัวเหรอมีหลายตัวโอ้โหยังมีตัวเดียวลงหลุมไปเรียบร้อยนะครับไม่รู้ขึ้นได้ไหมเนี่ยตามไปกระตืบได้ไหมไปกระทืบเลยนี่เก็บซะเลยเอาขาไก่ขาหมูมากินเรียบร้อยอะไรขึ้นไงไหมเนี่ยโอ้ตรงนั้นนะมีที่ขึ้นไหมเนี่ยวางซ้ายวางขวากระโดดก็ไม่ได้เต็มทีจะต้องไปที่โลตัสแล้วมีลิฟต์จัมแน่นอนจัมโอเครอดพ้นมาได้นะครับสำหรับหลุมเมื่อสักครู่ปิดซะเลยนะเดี๋ยวกลับมามีโอกาสตกลงไปอีกเก็บทองไปเรื่อยนะฮะเอ้าเจ้าตัวนี้ตามอีกเหรอสงสัยว่ามีหลายตัวนะครับท่านผู้ชมครับยังไงก็ตามทีนะเราก็จัดการมันซะเลยแดมันจัดการเรานะสิไม่ไหวแล้วกลับมาที่ห้องนอนเหมือนเดิมนะครับลงบันไดกระดึบลงมานะครับบรรยากาศเป็นไงบ้างข้างนอกเอ๊ะพอจะเห็นแสงลำไรแล้วล่ะมันยังตามมาจิกฉันอีกเหรอจัดไปโดนจิ้มเขาให้เก็บไอเทมด้วยโอ้โหตายแล้วครับท่านผู้ชมครับโดนวัวควิดมากลับมารีสตาร์ทที่ห้องนอนเหมือนเดิมนะเดี๋ยวพักสักครู่ก่อนไปกันต่อเกมนี้ผมคิดว่ามันก็มีความสนุกสนานในตัวนะครับยังจุดไฟอยู่เลยนี่มันเช้าแล้วนะมาดูว่าเหลือซากอะไรให้เราเห็นบ้างแถวนี้อยู่นะครับท่านผู้ชมเป็นตัวใหม่ไม่ใช่ตัวใหม่เนี่ยมันหลบอยู่ในกะลานะฮะเหมือนกะลามาพลาตายอีกแล้วกลับมาที่ห้องเหมือนเดิมโอ้โหใช่ไม่ได้เลยนะงานนี้ตายกี่รอบแล้วเนี่ยไม่เป็นไรไปต่อไปกันต่อครับต้นไม้ดูแปลกๆนะ
ป็นลักษณะเหมือนยอดแดงๆไงไม่รู้สำหรับคลิปนี้จบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ